กูตวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าโกงอมาตย์โพธิสัตว์ผู้พิพากษาทราบว่าพ่อค้าบ้านนอกคิดโกงเมื่อจะแก้เอาชนะคนโกงจึงกล่าวว่า134การที่ท่านคิดช่อฉนต่อบุคคลผู้ช่อฉนในการคิดที่ดีแล้วการโกงตอบบุคคลผู้โกงท่านกระทําตอบแล้วถ้าหนูทั้งหลายพึงเคี้ยวกินผานได้ทำไมนกเหยี่ยวทั้งหลายจะพึงเฉี่ยวเด็กไปไม่ได้136ว่าด้วยคนโกงตอบคนโกงมีอยู่มากในโลกคนอื่นผู้ล่อลวงตอบคนล่อลวงก็มีอยู่เหมือนกันท่านผู้มีบุตรหายท่านจงให้ผานแก่คนที่มีผานหายเถิดขอคนผู้มีผานหายอย่าได้ลักพาบุตรของท่านไปเลยกูตวานิชชาดกที่8จบ